ับผมเราจะไปพระราชวังอายโนยนะครับผมเป็นพระราชวังเก่าแก่นะครับตั้งอยู่ในเมืองหวีครับผมสนุกไหมมากับน้องๆสนุกค่ะมารีแลกค่ะมารีแลกทำงานมาหลายรอบแล้วนี่ก็คือจะลองหน้านักธุรกิจนักธุรกิจใหญ่นะครับของเมืองไทยเราขอบคุณแม่อุดวิทยาธรเบียนไกรสอนครับผมขอบคุณมากครับเขาจะเอาอาวุธของศัตรูมาหล่อเป็นปืนใหญ่เนี่ยนะครับผมจะมีฝั่งนี้จะมี4พื้นใหญ่ใช่ไหมครับผมจะตัวแทน4ฤดูของประเทศเวียดนามแล้วก็อีกฝั่งนู้นจะมีอีก5กระบอก5กระบอกนั้นอ่ะตัวแทนใน5ธาตุของโลกอ่ะไฟหมายน้ำดินและโลหะนะครับผมแต่ละกระบอกนี่นะครับผมมีน้ำหนักนะครับผมถึง2ตันเลยนะครับผมนะครับผมแล้วก็สนามอยู่ด้านหน้าของคณะท่านนะครับผมสนามกว้างใหญ่นั้นอ่ะสมัยแต่ก่อนเขาจะจัดเป็นการสอบจองหนวดการสอบเคยได้ยิงแหละใช่ไหมครับผมการสอบจองหนวดอ่ะจ้องหัวเนี่ยก็เปรียบเสมือนสอบปริญญาโทเหมือนปัจจุบันเนี่ยก็ขายปริญญาโทนั่นแหละมากกว่าปริญญาตรี2ปีเขาจะจัด1ครั้งนะครับผมถ้าใครสอบผ่านนะครับผมจะมีนะครับผมแผนไทยเขาจะติดอยู่ด้านในของพระราชวังแต่ปัจจุบันเนี่ยเราจะไม่ได้เขานะครับผมเพราะปัจจุบันเนี่ยเขากำลังบูรณะครับผมกำลังบูรณะนะครับผมสนิทเข้าไม่ได้นะครับตอนนี้นะครับผมจะเชิญคณะทํานะครับผมมาลองประวัติคร่าวๆสิครับนะครับผมพระราชวังเนี้ยนะครับผมจะตั้งอยู่บนถึงที่นะครับผมจะมี5ตารางกิโลเมตรนะครับผมรวมทั้งหมดมี3ชั้นหลอมรอบเนี้ยกำแพงหลอมรอบเนี้ยมี3ชั้นเรากำลังอยู่ข้างนอกนะครับผมชั้นนอกนะครับผมเดี๋ยวข้อด้านในเขาเรียกว่าเป็นพระราชวังต้องห้ามทำไมเรียกว่าพระราชวังต้องห้ามเพราะอะไรนะครับผมในสมัยแต่ก่อนนะครับผมตั้งความเชื่อของชาติมอญนะครับผมองค์กษัตริย์เนี้ยก็เหมือนบุตรแห่งสวรรค์ก็เลยนะครับผมพนักงานเข้าทำงานอยู่ด้านในนะครับผมจะอยู่ด้านในตลอดชีวิตเลยไม่ได้ออกไปข้างนอกแล้วก็อยู่ด้านในจะมีเพียงเชื่อพระองค์เหมือนองค์กษัตริย์อะไรต่างๆจะได้อยู่ด้านในคนอื่นนะครับผมจะไม่ให้เข้าานะครับผมก็เลยนะครับผมเรียกว่าพระราชวังต้องห้ามนะครับผมคนธรรมดาอะไรต่างๆนะครับจะเข้าไม่ได้เป็นชายเข้าไปได้ใช่ไหมนะครับแล้วก็เห็นประตูนี้เรียกว่าประตูหลักของพระราชวังนะครับผมประตูนี้มีทางออกเข้ามาเนี่ยมี5ช่องแต่องค์กษัตริย์นะครับผมช่องอยู่ตรงกลางเนี้ยนะครับผมใช้โดยเฉพาะองค์กษัตริย์เท่านั้นขุนนางขุนหนุนนะครับผมอะไรต่างๆนะครับผมจะเดินอยู่2ทางอยู่ข้างๆแล้วก็2ข้างทางสูตรเนี้ยจะเป็นที่เดินของสมัยแต่ก่อนจะยังไม่มีรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์อะไรต่างๆใช่ไหมครับองค์กษัตริย์ส่วนมากนะครับผมจะเดินโดยฉางแล้วก็หมาอะไรต่างๆเนี้ยเป็นที่เดินของฉางแล้วก็หมาอยู่ทางสายสุดแล้วก็ขวาสุดนะครับแล้วก็ส่วนอยู่ด้านบนนักเรียกว่านะครับผมโลหมูปุ่งภาษาเวียดนามโลหมูปุ่งเนี้ยแปลว่าห้องสังเกตการนกพินิจ
นะครับผมเวลานะครับผมที่สอบจองหวนอ่ะนะครับผมนัดเรียนอะไรต่างๆจะอยู่ข้างหน้าเนี้ยแล้วก็องค์กษัตริย์จะนั่งอยู่ด้านนู้นอยู่ด้านบนนะนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายมือจะมีกลอนแล้วก็ฝั่งขวามือจะมีระฆังเขาบอกว่ามีความเสียเขาจะตีกลอนแล้วก็มีความดีอ่ะเขาจะตีระฆังนะครับผมอยู่ด้านบนนะครับผมแต่ปัจจุบันเนี้ยเขากำลังพุรณะนะครับผมก็เลยคณะทันเข้าไม่ได้แล้วก็ส่วนหลังค่านะครับผมคณะทันสังเกตหลังค่าจะมีสีเหลืองแล้วก็สีเขียวใช่ไหมครับผมถ้าสำหรับสีเขียวจะเป็นที่อยู่อาศัยของอุปสรรคเท่านั้นคนธรรมดาจะเข้าไม่ได้บริเวณที่องค์กษัตริย์ใช้นะครับผมถ้าเป็นสีเขียวเนี้ยจะเป็นที่ของขุนนางนางสนมอะไรต่างๆนะครับผมนางสนมอะไรต่างๆเขาจะวิ่งแต่อุปสรรคหลังค่าต้องสีเขียวของอุปสรรคเท่านั้นเองครับผมแล้วก็อยู่ด้านในจะเป็นที่อยู่ของราชวงศ์เรียกว่าราชวงศ์เหวียนราชวงศ์เหวียนเนี้ยมีถังหมด13องค์กษัตริย์นะครับผมตั้งแต่ปี1802จนถึงปี1845ใช้เวลาประมาณ143ปีนะครับผมแล้วก็องค์สุดท้ายองค์กษัตริย์สุดท้ายเรียกว่าองค์เบาดายก็ขึ้นศรีประโชนในปี1997เองนะครับผมแต่ตอนนี้นะครับผม1997ขึ้นศรีประโชนเองนะครับผมก็มีท่านนะครับผมจะเปลี่ยนมาเป็นธรรมดาเป็นคนธรรมดาหมดแล้วนะครับผมปัจจุบันเนี้ยประเทศเวียดนามนะครับผมจะยกเลิกการปกครองของกษัตริย์แล้วเปลี่ยนมาเป็นพรรคคอมมิวนิสต์การปกครองพรรคคอมมิวนิสต์เป็นพรรคเดียวของประเทศเวียดนามจนถึงปัจจุบันเนี้ยตอนนี้นะครับผมเขาเข้าอยู่ด้านนี้คุณแม่สังเกตนะครับผมเห็นนะครับผมเขากำลังคุรนานะครับผมกำลังก่อสร้างก็เลยอยู่เข้าด้านในก็ไม่มีอะไรเลยก็เลยนะครับผมต้องเข้าหรอกนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้น้องรุ่นขอมาถ่ายรูปรวมอยู่ด้านหน้าของเสาธงแล้วก็ประตูหลักของพระราชวังก่อนนะครับผมขอถ่ายรูปหมู่ก่อนนะครับ